ถ้าเป็นพ่อมันก็จะล้นมือเลยโอ้ล้นมืออย่างนี้ใช่ไหมมันดิ้นโอเคนะครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ในโรงเรือนของสารพัดกบนะครับผมตอนนี้นะจะบอกว่ากบชนิดเดียวไม่ได้นะครับผมต้องบอกว่าสารพัดกบนะครับเยอะมีหลายชนิดที่เอาครับผมตรงนี้คือกบอะไรครับอันนี้กบยักษ์ครับไจแอนท์แอฟริกันบูลฟ็อกไจแอนท์แอฟริกันบูลฟ็อกใช่ชื่อยาวเนาะใช่ครับยาวเอาเราจะเรียกแบบสั้นๆว่ายังไงผมถ้าตัวผมนะผมเรียกว่า GAFGAF ใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็น AF ธรรมดา AF ธรรมดามันจะเป็นไม่ใช่ของผมแล้วอืมใช่ของผมต้อง GAF งั้นที่ผมเคยเอาไปนี่ก็เรียก GAF ได้ไหมได้ครับได้เนาะถ้าสายผมเรียก GAF แต่ถ้าสายอื่นผมไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้ยืนยันว่าครับพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่ขนาดไอ้ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้จะเป็นลูก F2 คือลูกรุ่นที่2รุ่นที่2ที่พ่อครับก็คือปีที่2ที่พ่อพันธุ์ได้อ๋อใช่ถ้าอย่างไอ้ตัวนี้จะเป็น F1 ฮะ F1 ใช่มี F1ทำไม F2 มันใหญ่กว่า F1 อ่ะพี่มันขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับการกินนะครับแต่หลักๆมันก็จะใหญ่อยู่ละอ๋อใช่อันนี้เป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับครับผมถ้าเป็นตัวเมียจะตัวเล็กๆตัวเมียส่วนใหญ่ก็ประมาณกำปั้นถ้าอย่างนี้เขาจะขับน้ำออกมาเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องกระโดดละอันนี้กำลังขับน้ำนะครับจะขับน้ำออกมามาเดี๋ยวเราอุ้มกบดูนะครับการอุ้มกบถูกวิธีคือยังไงพี่ประคองประคองข้างใต้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ประคองแบบนี้อีกมืออีกข้างนึงคือเอาไว้รองกับตูดมันถ้าเป็นพ่อมันก็จะล้นมือเลยโอ้ล้นมืออย่างนี้ใช่ไหมโอ้มันดิ้นอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับสีมันจะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าช่วงผสมพันธุ์อ่ะมันใจมันสีมันจะสวยลักษณะของแต่ละตัวก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ดูลายมันดูลายกับดูสีตัวนี้ทำไมสีมันอ่อนกว่าพี่อ๋อตัวนี้มันโดนแสงหน่อยอ๋ออันนี้คือแสงนะครับมีผลกับสีของกบใช่ไหมตัวนี้ทรงสวยกว่าผมชอบตัวนี้นะตัวนี้ทรงสวยโหนกนุ่มหน้าสั้นถ้าเกิดกบสวยคือต้องมีโหนกใหญ่ๆหน้าสั้นๆตัวนี้โหนกจะน้อยหน้าจะแหลมหน่อยครับไอ้ตัวนี้ก็ยังไม่เหมาะกับการเป็นพ่อพันธุ์อันนี้จะเก็บไว้ก่อนเราต้องมาพัฒนาอีกทีหนึ่งหน้าสั้นๆทู่ๆตัวกลมๆสีสันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ากบสามารถเปลี่ยนสีได้โอ้ใช่ใช่เนาะใช่แล้วเวลาเราดูเนี่ยครับผมว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยนี่คือแบบลายได้ไหมถ้าอย่างตัวผมนะดูที่ลายก็ได้ครับยิ่งลายเล็กๆตอนมันเยอะๆอย่างเงี้ยเรียกผมจะเรียกว่าอักขระครับถ้าอักขระเป็นเส้นนูนๆเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะสวยนูนๆแต่นี่ตัวยังเขาเรียกว่ายังอายุยังน้อยอยู่กี่ปีเนี่ยลายเส้นถ้าอย่างตัวนี้อยู่ที่นี่ F2 ก็3ประมาณ3ปีสามปีนะครับปีกว่า3ปีประมาณ3ปีดิ3ปีละโอ้ปกติที่นี่ให้กินอะไรพี่ผมจะกินแต่หนูอย่างเดียวเลยโอ้กินแต่หนูเลยใช่มั้ยครับใช่เพราะหนูสารอาหารมันครบแล้วเราไม่ต้องเสริมอะไรละเราไม่ต้องเสริมอะไรเลยทรงเขาจะสวยเขาจะได้เดี๋ยวมันชีประจำศีลนานเกินไปมันเลยทำให้มันตัวอักขึ้นมายากไอ้ตัวนี้จะเป็นพ่อของไอ้ชุดพวกนี้หมดเลยอ๋อเป็นพ่อของชุดพวกนี้หมดเลยใช่อันนี้เป็นพ่อเราไม่ได้มีแค่แบบ3ตัวนะท่านผู้ชมครับผมมีหลักเป็นฝูงอ่ะเรียกว่าเป็นฝูงนะครับเยอะครับเยอะทำไมเราต้องเลี้ยงแยกเนี่ยพี่ไม่ได้กินกันครับโอ้มันกินกันด้วยนะใช่เวลาเลี้ยงเราต้องกั้นไว้ไม่ให้มันเห็นกันเดี๋ยวกระจกแตกปกติถ้าอย่างที่ฟาร์มก็จะลองด้วยตะข่ายแล้วก็ใส่มอสนี่มาดูตะข่ายดูกล่องเลี้ยงดีกว่านะครับเห็นมีตะข่ายกับมอสใช่ไหมกับมอสครับอันตะข่ายนี้เอาไว้ทำไมพี่เพื่อไม่ให้ตีนมันแบกก็คือเวลามันเดิมจะเดินง่ายครับเดินง่ายก็มอสอะพี่มอสมีไว้ทำไมเอ่ยเอาสเปกหน้ามอสเอาไว้บำบัด1บำบัด2บกเทียมครับบกเทียมไอ้พวกนี้จะที่จริงมันสามารถอยู่ในแห้งกว่านี้ก็ได้แต่ก็ไม่ดีมันทำให้มันเครียดก็แค่ชื้นๆน้ำปกติ
ไม่ต้องน้ำเยอะเหมือนกบทั่วไปอ่ะปกติเนี่ยกบพันนี้เปราะบางไหมครับพี่ตายง่ายไหมถ้าจังหวะที่มันจะตายง่ายก็ง่ายนะจังหวะที่มันจะอึดมันก็อึดนะพูดง่ายๆก็อยู่ระดับกลางๆแล้วกันกลางกลางกลางไม่ง่ายและไม่ยากอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ไหมยังไม่เหมาะนะไม่เหมาะถ้าสำหรับผมยังไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่าหนึ่งการที่เราจะต้องเซ็ตตู้หรือว่าการอาหารของมันมือใหม่ๆผมยังไม่ค่อยแนะนำยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ต้องเป็นคนที่เคยเลี้ยงกบมาบ้างแล้วถึงจะสามารถเลี้ยงได้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะเลี้ยงมันเลยอย่างเงี้ยยากอย่างผมเห็นแบบในเฟซเขาให้กินเป็นปลาชิ้นพวกนี้ดีไหมพี่ปลาเป็นปลาชิ้นโดยธรรมชาติมันไม่ได้ล่าปลาผมว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กเนาะไม่เวิร์กไอ้พวกเนี้ยจะกินแมลงดีที่สุดแมลงนะครับแมลงดีที่สุดครับแต่แมลงน่ะพอตัวมันใหญ่เราต้องให้แมลงดีเป็นกิโลอย่างเงี้ยมันไม่อิ่มแล้วแมลงตัวเล็กๆมันก็ไม่อิ่มอย่างเงี้ยแล้วพอมันเหยียบแมลงก็ตายทำให้ตู้เน่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนน้ำบ่อยก็หลังๆถ้าไซส์เนี่ยก็เราก็จะให้หนูหรือให้หนูแมลงสาบดูเบี้ยไอ้ที่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมพี่ใช่ผมมีพ่ออยู่เดี๋ยวเราไปดูแมลงสาบดูเบี้ยกันนะครับผมอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นกล่องเลี้ยงแมลงสาบกล่องเลี้ยงแมลงสาบดูเบี้ยเราเลี้ยงในกล่องพลาสติกอย่างนี้เลยหรอได้ครับเลี้ยงได้แต่ต้องมีฝาปิดนะเพราะว่าตัวผู้มันจะบินได้แล้วตัวเมียตัวเมียไม่บินทำไมเนี่ยอันนี้คือแบบสรีระออกมาเลยใช่ไหมครับใช่อ่ะมาดูเพศแมลงสาบดีกว่าอันนี้คือแบบอาหารที่แบบใช้ในการเลี้ยงกบยักษ์ครับกบยักษ์เป็นไซส์ลูกหรือไซส์โตแล้วครับอันนี้ถ้าอย่างกบยักษ์ตัวใหญ่เราก็จะให้ไซส์ใหญ่ได้ครับแต่ถ้ากบยักษ์ที่ไซส์กลางๆผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ตัวใหญ่เอาแบบไซส์กลางๆเพราะเปลือกมันจะอ่อนเวลาเขาย่อยขับถ่ายออกมามันจะขับถ่ายง่ายใช่ยิ่งเล็กก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะนิ่มอย่างเงี้ยแต่ถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยเปลือกมันจะแข็งค่อนข้างที่จะแข็งกากใยมันเยอะแต่สารอาหารมันดีมันครบถ้วนแต่ถ้าอย่างเลี้ยงปริมาณเป็นพันตัวอย่างผมก็จะต้องเลี้ยงอันนี้หลักแสนตัวเลยนี่เห็นตัวมีปีกแล้วมีปีกนี่ตัวผู้หรือตัวเมียนะพี่ตัวผู้ตัวผู้เนาะปีกตัวผู้นี่มีปีกจะเหมือนแมลงสาบบ้านอันนี้ตัวผู้เลยมีตัวเมียเป็นตัวเมียไปเยอะใช่ไหมพี่นี่ตัวผู้กับตัวเมียนี่นะครับอันนี้เป็นตัวผู้จะมีปีกแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเมียนะจะเป็นแบบไม่มีปีกนะครับตัวผู้จะบินตอนกลางคืนถ้าอย่างมีแสงจะไม่บินอ๋อมีแสงจะไม่บินนอกจากแมลงสาบดูเบียเนี่ยกับหนูแล้วเราใช้อะไรให้อีกหลอดลมยักษ์ได้ครับยักษ์แต่กากมันไม่เยอะไปหรือเปล่าเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดครับเราต้องหมั่นทำความสะอาดถ้าพูดง่ายๆถ้าอยากจะเลี้ยงให้ดีที่สุดสลับกันอ๋อสารอาหารจะได้ครบถ้วนใช่ไหมสลับกันดีที่สุดแต่ที่มันไม่ค่อยชอบคือปลาก็กบปกติกบคือต้องกินปลาไม่ใช่เหรอพี่ใช่เพราะไอ้พวกนี้อยู่แอฟริกาก็ได้แบบมีน้ำที่แบบต้องลงไปล่าปลาไม่มีอ๋อมันแรงเนาะไอ้พวกนี้ธรรมชาติแม่งดุมากนะแบกิวแม่งยังไม่กล้าใช้มือเปล่าระดับแบกิวไม่กล้าใช้มือเปล่าจับถ้าผมเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันป้องกันยังไงครับปัดเราไปดูวิธีการป้องกันของกบยักษ์กันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการป้องกันใช่ไหมพี่ป้องกันตัวของกบนะครับผมอันตรายของกบด้วยความอันตรายของกบเป็นยังไงนะครับผมมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับจับมันขึ้นมาใช้ฟอร์เซปนะครับฟอร์เซปนะครับมันเป็นฟันมันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นฟันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเกาะแล้วกันฟันฉีกอ๋อฟันที่เอาไว้ฉีกเหยื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองอย่างไอ้พวกนี้เวลามันจะนั่นมันจะพุ่งเข้าไปแล้วก็กัดแล้วก็สะบัดเหมือนแบบฟันแวมไพร์เลยนะพี่ใช่ใช่ใช่อันตรายมากนะครับแต่มีเฉพาะข้างล่างใช่ไหมมีเฉพาะข้างล่างครับข้างบนจะเป็นซี่เล็กๆเหมือนกบทั่วไปครับไอ้แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นซี่เขาเรียกว่าซี่กัดมันเป็นซี่อย่างเงี้ยนี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาต่อไปจะเป็นสวยมากตัวเมียเดี๋ยวเรามาดูกบตัวเมียกันนะครับอ้าวทำไมตัวแค่นี้อ่ะพี่ตัวแค่นี้แหละตัวเมียทำไมโอ้เดี๋ยวดูเทียบไซส์กันเลยนะครับอันไหนตัวผู้ไหนตัวเมียตัวผู้นะครับอันนี้เป็นตัวเมียไซส์แบบแตกต่างกันมากเลยนะโครงสร้างกระโหลกศีรษะจะเล็กครับตัวผู้โครงสร้างกระโหลกศีรษะจะใหญ่แล้วตัวผู้จะไปตัวเมียถึงขนาดนี้แค่นี้แล้วเต็มที่ก็อยู่ประมาณ5ขีด
โอ้นี่คือเต็มที่ของมันละ1ใน4ของนี่ใช่มั้ย1ใน10เลยดีกว่าโอ้1ใน10เลยเหรอได้1ใน10เลยตัวผู้ออกไปเรื่อยๆเลยนี่ดูไซส์แบบเพราะตัวผู้สามารถโตเต็มที่ได้3กิโลกว่าโอ้ตัวเมียอยู่ที่5ประมาณ400 500กรัมอ๋อครับผมเนี่ยครับเป็นปกติเนี่ยกบมันจะตัวเมียมันต้องใหญ่กว่าใช่ไหมพี่ใช่แต่นี่ลักษณะพิเศษตัวผู้ใหญ่กว่าอ๋อตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เลี้ยงลูกออสจะคอยเฝ้าลูกออสเวลามันผสมพันธุ์เสร็จพอผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บตัวผู้จะไล่ตัวเมียไปแล้วครับแล้วตัวผู้ก็จะอยู่ตรงหนองน้ำตรงนั้นคอยเฝ้าลูกออสตัวลูกออสกลายเป็นลูกกบมันก็หมดสิ้นภารกิจของมันแต่ช่วงระหว่างนั้นมันจะไม่แทบจะไม่กินอะไรเลยถึงกินก็กินน้อยมากมันจะคอยดูลูกมันอย่างเดียวอันนี้ก็แตกต่างจากกบนาบ้านเรานะครับกบนาบ้านเราจะแบบตัวจะตัวเมียจะใหญ่เนาะแต่อันนี้จะเป็นตัวเมียจะเล็กนะครับโอ้เทียบไซส์แบบเห็นได้ชัดเลยนะมีตัวแปลกตัวนึงโอ้เขาบอกมีกบแปลกอีกนะครับดีกว่าโอ้ท่านผู้ชมครับอันนี้มี5ขากบ5ขาแล้วลองนับดู1 2 3นี่สี่ห้าหะอันนี้เป็นตัวเมียโอ้เป็นตัวเมียอันนี้คือขาที่ห้านี่คือขยับได้ไหมพี่ขยับได้ขยับได้เลยหรอสามารถพับได้โอ้ถ้าเราหงายดูอีกด้านก็จะเป็นแบบสีของมันหงายอยู่ด้านนี้ก็ได้จะเป็นเหมือนอีกตัวหนึ่งเห็นปะเป็นเหมือนอีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัวเมียตอนแรกคิดว่าเป็นตัวผู้แล้วอยากให้เป็นตัวผู้มากเลยแต่เป็นเพศอะไรก็ได้ต้องหายากมากเลยนะครับปกติกบจะผสมพันธุ์กันได้ก็ต่อเมื่อตัวผู้อยู่ประมาณ3ปีขึ้นไปโอ้3ปีตัวเมียเราต้องเลี้ยง5ปีโอ้อายุห่างกันอย่างนั้นเลยเหรอใช่ตัวเมียเราต้องเลี้ยง5ปีครับไม่งั้นมันจะไม่ฟองไข่มันเพาะพันธุ์ยากมากเลยนะเพราะว่า1ตัวเมียกลัวตัวผู้มากขนาดมันห่างกันเนาะใช่ตัวเมียจะเข้าใกล้ตัวผู้ก็ต่อเมื่อตัวผู้ร้องเท่านั้นอ๋อถ้าตัวผู้ไม่ร้องตัวเมียไม่เข้าหาเลยพวกนี้จะวางไข่แค่ปีละครั้งโอ้มันจะไม่เหมือนกบอื่นที่สามารถวางไข่ได้ปีละ2ครั้ง3ครั้งพวกนี้จะวางไข่เฉพาะหน้าร้อนอ้าวปกติกบมันต้องวางไข่หน้าฝนใช่อันนี้หน้าร้อนอย่างเดียวครับบางคนคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฝนตกแล้วก็นี่ไม่ได้ไม่ทันไม่ได้ไม่ทันแล้วถ้าช่วงนี้นี่เดิน10ไม่ทันใช่ไหมครับตุลาไม่ทันครับมันอันนี้จะจำศีลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะหลับละเริ่มหลับละอ่ะตัวนี้เห็นไหมตับหลับตาพริบเลยเนี่ยแล้วมันจะสร้างเมือกขึ้นมาหุ้มตัวโอ้นี่คือจำสินแล้วหรือกำลังจะจำสินกำลังจะจำสินนะครับดูมันหลับตานะครับมันจะทำให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจลดการเคลื่อนไหวพอช่วงจำสินผมก็จะเอาใบไม้มาวางคุมมันไม่ให้มันเห็นสิ่งเราครับแล้วก็จะปล่อยให้มันอยู่สงบเงียบของมันเป็นสุดยอดคุณพ่อได้เลยพ่อเยี่ยมทำให้สารคดีไปถ่ายทำเยอะครับผมที่คอยเลี้ยงลูกห่วงลูกรักลูกเนี่ยครับคือเสียงร้องมันเหมือนก๊อกก๊อกเหมือนกบบ้านเราไหมไม่แต่ตรงนี้จะมีเอกลักษณ์ที่ว่าคุ้มกังวานเหมือนวัวนี่วัวบนวัวกระทิงกบนี้ลูกออสไอตัวลูกกบที่พร้อมจะจำหน่ายเนี่ยพี่จะมีจำหน่ายช่วงไหนเอ่ยคงจะเป็นช่วงพฤษภาคมราคาเริ่มต้นนี้เท่าไหร่นี่บอกได้เหรอได้ได้โอ้ขานี้เลยเริ่มต้นที่ปกติของขายเริ่มต้น 1,000 บาทโอ้ไซส์เหรียญ1บาทถ้าเกิดว่ามีลูกกบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอัพไว้ในไหนเอ่ยอัพในเพจครับเพจบุญชูฟาร์มเลยเพจสีบุญชูฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่description เนาะรายละเอียดข้างล่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการลูกกบนะครับหรือว่าต้องการอัปเดตนะครับผมว่าพี่เฮาเนี่ยมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามนะครับที่เพจของพี่เฮาได้นะครับสีบุญชูฟาร์มนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่เฮาอีกทีนึงนะครับผมสำหรับกบยักษ์นะครับ GAF ในวันนี้นะครับผมอ่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมช่อง BeWeBank Channel นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมเผื่อว่าจะติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครมาแย่งกันเป็นเม้นแรกได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าเป็นไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ